สวัสดีครับวันนี้เปิดเทอมนี่ว่าเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมเจนิพันธ์นะครับเรียกเจก็ได้นะครับเช้านี้เนี่ยเป็นเช้าวันจันทร์นะครับเวลาอเมริกาจะช้ากว่าไทยประมาณ12ชั่วโมงนะแล้วก็จะทำการถ่ายชีวิตประจำวันตอนเช้ากันก่อนที่จะเข้าเรียน back to school walk start นะครับเก็บแปรงฟันก่อนมองผมบอกว่าการแปรงฟันเนี่ยมันง่ายมากครับจะทำให้เหล็กไม่หลุดใช่ไหมก็ต้องหมุนเป็นวงกลมแบบนี้อ๋อวันโอ้โหวันละสองก็ลองลบไปเหมือนเดิมครับเฮ้ยเราต้องล้างหน้าด้วยเดี๋ยวผมไปเอาโฟมก่อนผมลืมแป๊บนึงโอเคส่วนใหญ่ก็ใช้โฟมล้างหน้าอันนี้ล้างหน้าแต่เช้าเลยมั่นใจนะครับว่ามือต้องสะอาดก่อนไม่งั้นเน็ตแรกก็เลอะอีกร้อยครับดูเดี๋ยวไม่อยากต้องแต่งตัวอะไรทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาถ่ายทีเจอกันโอเคตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงเมคอัพสั้นๆของผู้ชายก่อนไปโรงเรียนเรียกเมคอัพก็ได้นะไม่รู้ดีเรียกว่าอะไรเรียกว่าดูแลตัวเองซึ่งอันนี้คือโลชั่นทำให้ผิวไม่แตกนะครับเลยทาก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าหมดเลยเพราะผิวมันจะแตกไงต้องดูแลตัวเองนะครับผู้ชายเนี่ยผิวแตกมามันดูแย่ทาไว้ก่อนแล้วก็มีอย่างนึงถ้าอยู่เมืองนอกนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเอาลิปมันมาด้วยนะเพราะว่าปากมันแตกง่ายมากเลยลิปมันมันแก้ปากแตกได้นะครับมันช่วยไม่ได้แก้ดิมันช่วยให้ปากแตกน้อยลงอากาศมันเย็นมากเลยครับข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวจะของที่ผมกำลังเอาไปโรงเรียนก่อนนะโอเคตอนนี้ผมมีกระเป๋าทุกอย่างพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วนะครับไปโรงเรียนวันแรกตอนนี้เวลาประมาณ 6:39 นาทีนะครับเป็นวันจันทร์ที่7มกราคมนะครับถ้าคลิปนี้ลงคลิปนี้ก็ต้องลงหลังจากวันนี้นะผมจะบอกตารางคลิปหลังจากนี้นะครับซึ่งหลังจากเปิดเทอมเนี่ยจะลงแบบ Daily Vlog ตั้งแต่วันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยประมาณนะครับวันพุธกับวันศุกร์เนี่ยผมก็จะลง 5:30 นะครับ 5:30 นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์น่าจะลงประมาณ 14:00 ครับประมาณ 14:00 เนี่ยที่ตั้งใจไว้นะครับเวลาประมาณนั้นนะตอนนี้0องศาอากาศตอนนี้0องศาวันนี้ก็มีฝนตกประมาณช่วง9โมงอีช่วง6โมงเย็นโอ้โหดูฝนตกตั้งแต่ตอน11โมงถึง5โมงเลยเห็นไหมยาวเลยแสดงว่าตอนกลับบ้านเราก็ต้องมีเปียกบ้างแหละไปหาเสื้อมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมพกติดตัวไปโรงเรียนเสมอนะแบบเอาติดตัวไปโรงเรียนตลอดเลยซีเรียลอะไรช้าไปมาตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนกันแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 7:33 นาทีนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรียนกันประมาณ 7:55 นะก็ขอปิดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็ขอแค่เราจะถ่ายแค่กิจวัตรประจำวันตอนเช้าก่อนเราไปโรงเรียนแค่นั้นเองเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยตรงนี้เลยนี่ๆกดเลยเจอกันใหม่คลิปได้ครับบ๊ายบาย